สวัสดีครับวันนี้ทางช่องบันเทิงคนดังขอเสนอเก็บตกบรรยากาศฉลองวิวาห์เสกการและภาพหาดูยากในรอบ10กว่าปีหลังจากจุงมือเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยๆไปแล้วในช่วงเช้าของวันที่12กันยายนสำหรับคู่แท้อย่างเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายกับภรรยาการวิภากรที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่มีความสุขโดยเฉพาะลูกๆที่อยากเห็นงานแต่งงานของพ่อแม่และในเย็นของวันเดียวกันก็มีงานฉลองวิวาสุดชื่นมื่นที่จัดขึ้นที่วาระเวลาการ์เด้นฮอลล์พร้อมกับญาติๆและเพื่อนๆของทั้งคู่รวมถึงเพื่อนๆของลูกชายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักของเสกการซึ่งถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆแต่อบอุ่นมากและนอกจากภาพหวานๆของคู่บ่าวสาวแล้วก็ยังมีภาพหาดูยากเมื่อสมาชิกวงโลโซได้มารวมตัวกันครบอีกครั้งในรอบ10กว่าปีและยังร้องเพลงเล่นดนตรีกันครบวงให้แขกที่มาในงานได้ฟังด้วยเรียกว่าสุขใจกันทั้งงานเลยจริงๆสำหรับโมเมนต์นี้ของเสกการทางทีมงานบันเทิงคนดังก็ขอให้เสกและการมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดี